หยุดเถื่อน VAR อาเซียนครั้งแรกคอนเฟิร์มอาเซียนครับยืนยันแล้วปีนี้มี VAR ช่วยตัดสินหมดกังวลผู้เล่นเตะนอกเกมเอา้าวแบบนี้อินโดเวียดนามไม่ถูกใจแน่นอนในขณะที่เปิดชัดเตะกันจุกๆุกไปเลยสำหรับทีมชาติไทยกับโปรแกรมปีนี้ชํำจริงๆนึกว่าบอลลีกมีทุกเดือนเตะครบทุกชุด ในขณะที่ตลาดซื้อขายไทยลีกคึกคักปีนี้ต้องบอกว่าบอลไทยน่าดูจริงๆเสริมทัดเต็มที่จัดหนักหลายทีมทั้งหมดนี้ติดตามไม่หน่อยแตงโมลงเปียวพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปียวพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลน,นะครับวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าจัดเต็มจริงๆครับสำหรับบอลไทยนะครับอ่ะจะเป็นอย่างไรอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับในช่วงนี้เนี่ยมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าฟุตบอลไทยของเราเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าได้รับข่าวดีนะครับโดยเฉพาะในย่านอาเซียนนะครับมีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการใช้ VAR ช่วยตัดสินเป็นครั้งแรกเพราะว่าปัญหาในฟุตบอลอาเซียนของเราเนี่ยนะครับนั่นก็คือบางชาติบางทีมเนี่ยเตะแบบ ไม่สนใจอะไรเลยนะครับไม่ดูไม่ลืมหูลืมตาไม่สนอะไรทั้งนั้นเตะอย่างเดียวนะครับที่สําคัญเนี่ยมันมีปัญหากันเยอะในการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานอาเซียนเลยนะครับสัาธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า AFF ประกาศยืนยันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024นะครับจะมีการนํา v r เข้ามาช่วยตัดสินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันมานะครับซึ่งต้องบอกได้เลยครับว่าหลายทีมเขาไม่อยากไปเตะแล้วฮะคือเถื่อนขนาดนี้ สอยข้างหลังเตะกระทืบอย่างเงี้ยใครเขาจะไปอยากเล่นนักเตะมันมีอาการบาดเจ็บมูลค่าบางคนเนี่ยแหมต้องบอกเลยครับสี่สล้านบางคนใ,นใกล้ร้อยล้านก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่มีการยกระดับหรือพัฒนาคงจะไม่มีชาติไหนที่อยากส,ส่งนักเตะดีๆไปร่วมแข่งขันแน่นอนเพราะขนาดใน U16 ยังมีแล้วนะนี่เป็นชุดใหญ่หรือว่าจะชุดไหนก็ตามมันก็ต้องมีนะครับ เริ่มจากตอนนี้เลยนะครับต้องบอกว่า u 19ชิงแชมป์อาเซียนนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับต่อด้วยชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนนะครับในช่วงสิงหาคมนะครับแล้วก็ปิดด้วยฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในระหว่าง23ถึง21ธันวาคมนะครับก็จะมี VAR สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ถูกวางอยู่ในกลุ่ม A โดยมีมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็ผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟระหว่างบูไนหรือติมอร์เป็นคู่แข่งร่วมสายนั่นเองนะครับ แต่เราจะมาเปิดกันจุกๆไปเลยครับว่าปีนี้เนี่ยบอลไทยเนี่ยจะต้องลงแข่งขันรายการไหนชุดไหนแล้วก็โปรแกรมเป็นอย่างไรต้องดูเลยนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเราเกริ่นให้ก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็มาเกาะติดสถานการณ์นะครับไปติดตามกันได้นะฮะเนี่ยฮะชิงแชมป์อาเซียนที่เราจบไปนะครับเราก็มีโปรแกรมออกมาแล้วโอ้โหมันเยอะมากเลยนะแต่คิดว่า ต่เป็นลีกอะนะฮะแต่ว่าอันนี้รวมมาให้ทุกชุดไงแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับอย่างอาเซียนอยู่สิบหในเสมอ0ูย์ออสเตรเลียนะครับแล้วปิดท้ายด้วยการเสมอแล้วดนจุดโทษเราก็พลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายเนาะขณะที่เดี๋ยวเร็วๆนี้มาแล้ว17-29เก้ากรกฎาคมนะฮะลุยต่ออาเซียนไม่กลัวแล้วนะ ไทยเจอสิงคโปร์ไทยเจอบรูไนและไทยเจอมาเลย์ u 19ครับก็เป็นการพิสูจน์กันแล้วแหละว่าไอ้ที่ซ้อมกันมาไอ้ย20ยู19เนี่ยที่เก็บตัวกันอยู่เนี่ยมันจะดีแค่ไหนนะครับคงได้เห็นกันแน่นอนนะครับส่วนเดือนถัดไปเนี่ยเลียงกันเลยนะฮะอ่ามิถุนาการกฎาสิงหา กันยามีเตะทุกเดือนต้องบอกเลยนะครับว่าเตะชํานะฮะโอ้โหเตะเป็นบอลลีกเลยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวทีมชาติไทยจะลงแข่งขันอันนี้เป็นฟุตซอลนะครับอุ่นเครื่องเตะกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชิงแชมป์โลกไนะอันนี้น่าสนใจว่าจะเตรียมทีมยังไงนะครับหลังจากนั้นกันยาฟีฟ่าเดย์มาแล้วโอ้โหอันนี้ชุดใหญ่จะไปแข่งกันที่ไหนก็ต้องดูนะครับจะเจอทีมอะไรเดี๋ยวต้องมาเฟ้นหากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าทีมหายากแล้วก็14กันยาถึง6ตุลา ข่าวนี้แหละของจริงของฟุตซอลโลกนะครับมันก็จะวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ฟุตซอลฟุตบอลเพราะโปรแกรมมันเยอะเจอโครเอเชียเจอคิวบาเจอบาราซิลผ่านรอบนี้ไปได้ก็สุดยอดเก่งจริงๆแล้วนะเจอโคตรทีมนะครับขณะที่ 25- 29กันยานะครับในเดือนเดียวกันนี่แหละนะฮะก็จะเจอกับฟิลิปปินนะครับเป็นบอลชิงแชมป์เอเชียยูยี่สิบและค่าวนี้แหละชิงแชมป์เอเชียยูยี่สิบรอบคัดเลือกแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าไทยเจอฟิลิปปิน บรูไนแล้วก็อ e ีรักอันนี้สายไม่ไม่โหดมากรอบคัดเลือกผมว่าเราผ่านได้อยู่แล้วนะฮะในสายนี้นะแล้วก็ตุลาคมมาอีกคิงส์ครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ โอ้มาเร็วมากก็มีซีเรียทาจิกิสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับโดยเตะ2นัดนะนัดแรกแล้วก็นัดที่2เลยใครเป็นแชมป์รู้เรื่องนะครับแล้วตุลาคมนะฮะชิงแชมป์เอเชีย u 17รอบคัดเลือกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าดูจากโปรแกรมตรงนี้เนี่ยแน่นทุกเดือนนะครับต้องดูทุกเดือนเลยนะฮะเจอกับเตร์กไทยเจอกับเตร์กไทยเจอกับบูไนไทยเจอกับอินเดียอันนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่ นะไม่ง่ายเท่าไหร่พอเตอร์ก็แข็งอินเดียก็แข็งนะครับบูไนก็อ่ะอันนี้เราอาจจะผ่านได้สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องการที่1มันไม่ง่ายฮะชุนนีย้ยากอยู่นะเออแล้วก็พฤศจิก,กาครับมาแล้วฟรีฟ้าเดยทีมชาติไทยชุดใหญ่มาอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วยังอยู่พฤศจิกาธันวาคราวนี้โปรแกรมยาว AFF ครับ อาเซียนคับชุดใหญ่โอ้โหนะครับคราวนี้สนุกแน่นอนก็เจอกับเนี่ยนัดเจอบูไนเจอใครก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยครับว่าโปรแกรมแน่นหลังจากนี้ไปครึ่งปีหลังฟุตบอลทีมชาติไทยยังมีคิวอิ่มๆกันอยู่จุกจกกันไปเลยนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับเรามาตามกันหน่อยดีกว่าว่าเมืองทองหรือว่าตลาดซื้อข,ขายของบอลไทยเนี่ยเราเคยรายงานไปทั้งบุรีลำ อ่อแล้วก็ทางด้านของ BG แล้วบุยลำเนี่ยเสริมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์เบิกนะครับวากาสเฮตูริชเอ่อเคติสกูตจากเมลเบิร์นซิตี้นะครับโมราเอสนะครับโอ้โหเยอะอ่ะชาราลัมบูสเงี้ยนะฮะแล้วก็ทางด้านของเอ่อยาโลบาวิสต้านะครับไรอันจากพอร์ตเวลแล้วก็ BG นี่ชนิดที่ว่าเสริมกันสุดๆไปเลยขณะที่เมืองทองครับล่าสุดเนี่ย เปิดตัวจีโน่เลสเตอรี่นะครับคุณซอชาวอิตาลีเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของเมืองทองโดยได้เริ่มคุมทีมซ้อมไปแล้วนะครับแล้วก็จีโน่เนี่ยเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นชาวอิตาลีปัจจุบัน57ปีแล้วนะผ่านการคุมทีมในยุโรปมาอย่างโชคชนอาทิอัลสบวก Aeka เอเทนดุสบวก อาร์มีเนียบิเลเฟตนะครับผลงานล่าสุดคือพาทนาของ FK p a n e v e นซนะครับคว้าแชมป์ลีกลิทวเนียพร้อมสิทธิ์เพลย์ออฟยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2024-2025ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะน่าสนใจมากโค้ชคนนี้ส่วนผู้เล่นก็เติมเต็มให้กับทีมนะครับต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเนี่ยเอาอาริซิโซ,โซโก้นะครับคว้ามาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนนะ เพราะว่าต้องบอกเลยครับว่าซิโซ,โซโก้เนี่ยอายุเยอะแต่เป็นแนวรับที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์ฮาฟแบ็กซ้ายนะครับโดยอดีตกองหลังคนนี้เนี่ยประสบการณ์ก็อย่าให้พูดเลยนะเพราะว่าพูดไปแล้วก็แหมต้องบอกว่ายอดทีมทั้งนั้นแต่ว่าพอตอนนี้ไปค้าแข่งของอาชีพมันอาจจะแตกต่างกันไปเคยเล่นปอร์โตรียงบาเลนเซียลิเวอร์พูลแอสตันวินล่าเอาเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสก็แต่ว่ามาอยู่ไทยจนตอนนี้ก็แบบกลมกลืงกนะับนักบอลไทยไปแล้วนะฮะ เออนะครับหนึ่งรายนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เสริมมาเยอะแล้วนี่น่าจะเป็น7-8็รายแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคนอื่นๆเนี่ยมีอย่างโคต้าอาเซียนอย่างสกอตบูธยาคอบเมลเลอร์สองนักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับกับสิงคโปร์นะครับเข้ามาเสริมทีมโดยต้องบอกว่าสกอตบูธเนี่ยยีปีนะเชื้อสายฟิลิปปินส์สกอตแลนด์คนนี้แต่ไปโตนอร์เวย์ เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและแบ็กซ้ายรวมทั้งยังติดทับดีอาเกลชนะครับทีมชาติฟิลิปปินเนี่ยชุดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ยาคอบเมเลอร์อายุ24นะครับเท่ากันยืนตำแหน่งมิดฟิลด์กับเซนเตอร์ฮาฟนะฮะยอดเยี่ยมนะฮะเป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ นะมีเชื้อสายเดนมาร์กอยู่ด้วยนั่นเองนะครับส่วนตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยเขาก็ไปเสริมทีมมานะฮะต่อยอดในอนาคตนั่นก็คือเซนทีมชาติไทยชุด u 17แล้วครับกับตันทีมนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้มีปรเมศละองดีกับอ่ชัยวัดเงินมาเนี่ยที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นก็มีคนจ้องไว้ละแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าเฉินดนุพลบุปผาเนี่ยนะครับกับตันช้างศึกชุด u 17ที่เพิ่งโชว์ผลงานได้ดีเมืองทองก็จัดการสอยเข้ามาร่วมทับแล้วนั่นเอง นะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นบาเฟติมิโกมิสต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับเมืองทองนะฮะด้วยวัย38ปี ไหวไม่ไหวไม่รู้แหละนะฮะแต่เรียกเลตติ้งได้แน่นอนสำหรับโกมิสนะครับและจะลงและจะทันหล่มประตูคู่แข่งได้ขนาดไหนคงจะต้องติดตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอว่าสโมสรบรรลุข้อตกลงส่วนตัวเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองกันก่อนแล้วก็คงจะมีการ,ปรเปิดตัวอย่างเป็นทางการถ้าหากว่าเป็นไปตามนัดนะแต่ว่าถ้าไม่เป็นไปตามนัดก็กู๊ดบายแล้วกันนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ